กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะครับพี่มนครับค่ะเดมโก้ค่ะวันนี้มีข่าวอะไรหรือเปล่า Opportunity Day ค่ะครับก็คงเป็นภาพรวมเชิงบวกแหละนะครับที่นักทุนเห็นแล้วก็คงเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับต่อแนวโน้มที่จะได้งานในช่วงถัดไปของตัวเดมโก้นะครับระหว่างเดมโก้กับการคุณคุณพัฒน์เลือกตัวไหนคะจริงแล้วถ้าเกิดสบายใจค่อยๆไปคงเป็นการคุณนะครับคุณเดมโก้จะเป็นลักษณะเนี้ยที่ค่อนข้างจะสวิงกว่านะครับเล่นขึ้นลงค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับก็จะเป็นภาพของการที่ไปเรื่อยๆนักทุนมีอยู่ก็ถือต่อได้นะครับค่อยๆเล่นพวกสินลันไปนะครับทั้งตัวเดมโก้แล้วก็ตัวการคุณนะครับผมตัวการคุณ21.60 บาทแล้วเดมโก้ให้ถือไปรอตรงไหนขายคะเดมโก้ก็คอนเซ็ปต์แทร็กเก็ตไพรซ์มัน18 บาทที่หน้า21นะครับผมอ้าวเดมโก้ก็ถึงแล้วเหรอคอนเซ็ปต์ของปีนี้ใช่ครับ48 บาทถ้าไฟปีหน้าคือ21เอาแล้วเราให้พี่ตัดสินใจยังไงเอาปีนี้หรือปีหน้าก็ถือเล่นเล่นที่เป้าหมายก่อนนะครับพี่มอนไอเลยครับเล่นที่เป้าหมายปีนี้เป้าหมายคือ18 บาทนะคะครับผมถ้าสมมติถึงตรงนั้นก็เล่นยังไงคะก็ขายเท่าไหร่แบ่งขายเท่าไหร่ออกไปก่อนบ้างแบ่งขายก่อนนะครับผมแต่อย่าขายหมดทั้งล็อตใช่ไหมเผื่อรุ่นไป20เท่าไหร่นะพื้นฐานปีหน้า21 บาทครับพื้นฐานปีหน้า21 บาททุกท่านครับส่วนตัวกันกุลก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับต้องรอลุ้นทะลุแนวต้านเดิมที่22 บาทผ่านได้ตรงนี้จะเบาขึ้นละนะครับจะเป็นการออทำไฮแล้วก็เดินหน้าไซด์เวย์อัพไปเรื่อยนะครับเห็นว่าภาพของตัวราคาหุ้นกันกุลเนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10 วันตลอดนะครับเวลาพักก็จะพักเส้น10 วันนะครับเพื่อโดยรวมแล้วยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อโอกาสในการได้งาน EPC ก็เหมือนกับตัวเดมโก้นะครับแล้วก็เรื่องของการประมูลตัว PPA นะครับที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ถือต่อแล้วกันนะครับตัวแฟร์ของตัวกันกุลเองนะครับตอนนี้คอนเซ็ปต์มีการอัพไปที่28 บาทนะครับก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันว้าวแฟร์ปีไหนคะผมก็จะว่าเป็นแฟร์ปีหน้านะครับสำหรับตัวกันกุลน่าจะประมาณแฟร์ปีหน้าที่28 บาทปีนี้แฟร์กันกุลน่าจะอยู่ประมาณ25 บาทครับโอ้ก็อัพไซด์อีก3 บาทเลยเหรอครับก็ยังคงมีอัพไซด์อยู่นะครับคือทีมพลังงานเดือนนี้ก็ยังคงถือต่อกันได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เคยแนะนำกันไปนะครับราคาหุ้นมันก็ช้ากว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในแคชบาลานซ์นี่คือตัวโซล่านะครับค่ะแล้วที่มีอยู่ก็ถือต่อแล้วกันนะครับถือลงทุนไปนะครับ อาจจะไม่ต้องกังวลมากถ้าเกิดย่อลงมาในโซน 8.3 ก็เป็นจุดในการทยอยสะสมรอบใหม่นะครับตอนนี้คือลุ้นไปที่เดิมก่อนนะครับที่9.5 นะครับ 9.5 หายเดิมนะครับผมผ่านได้ก็ดูที่10 บาทแล้วก็11 บาท 12นะครับเป็นเป้าหมายของเรายังอยู่ในแคชบาลานซ์เหรอคะคุณกฤพัฒน์ครับตัวโซล่าเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในแคชบาลานซ์อยู่นะครับราคาหุ้นมันเลยช้ากว่าตัวอื่นๆนะครับมีแต่ว่าก็อยากให้เน้นทยอยสะสมกันนะครับเอ๊ะทำไมเลือกเดี๋ยวนี้คุณกฤพัฒน์มาจับพวกพลังงานทางเลือกหมดเลยเนาะครับแล้วก็วันนั้นผมเห็นมีคนถามเรื่องตัว Q House นะครับที่ผมเคยแนะนำไปนะครับมีภาพการย่อลงมาก็อย่างที่บอกไปคือจริงแล้วเป็นเรื่องตัวฟิกเกอร์ฟันนะครับที่มีการขายทำไมออกมาเพราะว่าสะสมหุ้นตัวนี้มาค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านะครับแต่ในเชิงพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับแนวโน้ม earning ยังเป็นภาพของการเติบโตต่อราคาหุ้นในโซนนะครับ 4.1 ถึง 4.2 จุดในการสะสมนะครับทยอยสะสมกันนะครับยังคงมองเหมือนเดิมแฟร์อยู่5 บาทนะครับสำหรับตัว Q House นะครับเอลวันกับมินก็เหมือนเดิมนะครับย่อมาก็เน้นทยอยสะสมกันนะครับยังเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่ผมอยากบอกว่าจังหวะที่ตลาดมันเป็นภาพการแพนิคเนี่ยนะครับนักทุนอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าตลาดมันจะมีช่วง minor correction นะครับเป็นการปรับฐานระยะสั้นถ้าเกิดใครที่ตามมาตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่ค่อนข้างเสี่ยงที่ตลาดจะปรับฐานลงมาแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วหุ้นตัวไหนที่เป็นพื้นฐานดีนะครับย่อมาก็เป็นจุดที่เราทยอยสะสมไปนะครับหุ้นหลักๆที่เราแนะนำก็จะเป็นกันกุล Q House นะครับ PTA Erawan STGI พวกนี้ย่อมาทยอยสะสมนะครับหุ้นที่คุณกฤพัฒน์พูดนี่รู้สึกขึ้นเกือบหมดนะทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก่อนนี้มันก็ย่อมาเลยครับพี่มอนคงไม่ได้ขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวที่แข็งกว่าตลาดแล้วก็เป็นตัวที่นักทุนส่วนใหญ่โฟกัสอยู่นะครับเพราะเป็นหุ้นที่พื้นฐานค่อนข้างดีอย่าง TTA เนี่ยนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับจะไปเทสที่ไฮเดิม 24.8 นะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยนะครับ
จะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับจะขึ้นไปพักในโซน25ถึง26นะครับมีเพื่อนได้ TTA 20บาทนะครับแล้วก็จริงๆ BDI รอบนี้นะครับเรากำลังมองมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะขึ้นมาที่โซน1,400นะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,197 นะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกตัวกลุ่มเดินเรือนะครับก็ทยอยสมกันนะครับสำหรับ TTA ครับค่ะ TTA เนาะโหมาทะลุทะลวงเนาะครับผมโอ้โหโอ้โหจิกๆๆๆๆนะฮะคนรวยๆจุ๊ๆๆๆอ่ะก็คงหมดแล้วนะฮะสำหรับก็น่าจะหมดเลยครับไม่แน่ใจว่ามีหุ้นตัวไหนที่เคยแนะนำไปแล้วคุณอยากสอบถามก็จริงๆก็คอมเมนต์ไว้ในเพจของพี่ม่อนก็ได้นะครับได้ตรงหน้าคุณกฤพัฒน์อ่ะเนาะผมก็จะรอเข้าไปดูนะครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ครับได้ๆค่ะครับผมคุณกฤพัฒน์คะแล้วในส่วนของกรอบตลาดนะฮะครับตัวเซตก็เหมือนเดิมนะครับถ้าดูกรอบตอนนี้เนี่ยอัพไซด์ข้างบนเนี่ยลิมิตก่อนนะครับที่โซน1595กับ 1,602 จุดนะครับ600เท่าไหร่602ครับผมอ่ะทำไมเป็น602จ๊ะ602ครับก็เป็นแนวต้านเดิมนะครับที่เคยทำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้อ๋อแนวต้านเดิมนะครับแล้วก็ตรงนั้นขึ้นไปก็ยังคงมีตัวทิกเกอร์ฟันแหละนะครับที่อาจจะต้องปรับขายมาบ้างนะครับประมาณสัก 1,500 ล้านบาทแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็จะมีทิกเกอร์ฟันใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดอยู่แล้วก็เรื่องตัวฟันโฟลว์นะครับตอนนี้ลงทุนส่วนใหญ่ผมแนะนำว่าให้นะครับทำกันบ้านแล้วก็มองหาหุ้นพื้นฐานรอจังหวะย่อทยอยสะสมอย่างอดทนนะครับตลาดจะเป็นภาพของการไซด์เวย์เนี่ยตลอดเดือนนะครับ ปรับฐานก็จะเป็นไมเนอร์คอร์เรคชั่นนะครับแนวรับหลักๆไม่น่าจะหลุดที่1550นะครับคือลงมาในโซน1570ถึง1550ให้ใช้เป็นจุดในการทยอยสะสมหุ้นนะครับสำหรับคนที่กระชับพอร์ตไปบ้างเนี่ยนะครับควรจะปรับพอร์ตเข้ามาสู่ระดับ 70% ของพอร์ตลงทุนอีกครั้งหนึ่งถ้าย่อลงมาในโซนนี้ซึ่งเมื่อเช้าก็เห็นนะครับมีย่อลงมาหลุด1570มาบ้างนะครับค่ะก็ไม่เป็นไรกรอบที่กรอบล่างประมาณเท่าไหร่ถ้าพี่จะเข้าไปอะ1570กับ1550ครับพี่มอก็ตรงนี้ถ้าลงมาลึกๆคือ150ไม่น่าหลุดครับ1560เนาะลึกๆ150ครับอ๋อลึกขนาดนั้นอีกเหรอลึกอีก30จุดนะเออครับผมคือถ้าลงมานะครับจริงๆตอนนี้มันก็คือปัจจัยบวกใหม่ๆมันไม่ค่อยมีนะครับแต่วันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยคนไทยค่อนข้างบูลลิชมากนะครับการย่อลงมาแรงแล้วก็ดันขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ซ้อนภาพที่เรามองบวกมากๆต่อแนวโน้มปีหน้านะครับได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับพวกปตท.มันมาเนาะตัวใหญ่มาแล้วก็ปลดล็อกด้วยแล้วก็ ICT นะครับกลุ่มที่เริ่มกลับมาแล้วนะครับตัว True นำขึ้นมาไทยคมนะครับกลุ่มที่ earning ดีครับแล้วตัวฟิวเจอร์ล่ะคะฟิวเจอร์ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแอปไซด์ด้านบนมันจำกัดอยู่นะครับเห็นว่ามันไม่กระแทกผ่าน 1,060 ไปได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับขึ้นไปก็โดนปิดนะครับสานะรองลงมาแล้วก็วันนี้เนี่ยย่อลงมาผมก็ยังคงมองเป็นภาพการแกว่งในกรอบนะครับข้างบนยังอยู่ที่1,060เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรอบร่างเนี่ยจุดที่น่าจะเปิดลองจริงๆยังคงมองที่โซน1,040 ถึง 1,038 นะครับโซนนั้นนะครับตอนนี้คงเป็นการเล่นในกรอบนะครับถ้าเกิดย่อลงมาลึกก็เทรดดิ้งลองนะครับแต่ยังคงไม่แนะนำช็อตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าตลาดนี้อยู่ในเชิงขาขึ้นนะครับการย่อลงมาเป็นโอกาสในการรอตั้งลองมากกว่าครับค่ะทองคำล่ะทองคำก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าน่าจะเฟลนะครับจริงๆแล้วผมมองไม่น่าจะลงมาลึกขนาดนี้มันลงมาถึง 1,250 เหรียญเลยแล้วก็มีจังหวะเออร์เลอร์หลุดไปด้วยซ้ำในช่วงวันก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เป็นกรอบไปแล้วกันนะครับ1,250นะครับกับ1,242เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านบนอยู่ที่1265กับ1285ครับผมก็เป็นการเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนครับค่ะได้ค่ะใครที่ได้เงินจากคุณกฤพัฒน์ก็ มาลงวิชาเรียนกับแกนะวันเสาร์ที่4ตุลานะคะครับผมครับได้ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับ